สำหรับวิธีการพับเก็บเต็นท์ออร่าวีของสนามเดินป่านะครับหลังจากที่เราล้มเต็นท์เรียบร้อยนะครับอันดับแรกนะครับก่อนการล้มเต็นท์หรือก่อนการพับเก็บนะครับคือควรทำให้เต็นท์แห้งก่อนนะครับแล้วก็พับเก็บไฟชิปพับยังไงก็ได้นะครับให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมส่วนสมอบกเวลาถอนออกนะครับควรทำความสะอาดนิดนึงนะครับเพื่อป้องกันสนิมและยืดอายุการใช้งานเสาเต็นท์ก็ทำความสะอาดเก็บใส่ถุงนะครับสำหรับเทคนิคในการเก็บพับเก็บง่ายๆเลยครับหนึ่งละครับเวลาเราล้มเต็นท์เสร็จผมแนะนำคือเปิดประตูหน้าต่างทิ้งไว้เลยนะครับเวลาพับควรจะพับลายประตูหน้าและประตูหลังนะครับด้านความยาวนะครับแล้วพับไปครึ่งหนึ่งก่อนครับสเต็ปแรกนะครับพับไปครึ่งหนึ่งก่อนพับเป็น4จังหวะนะครับแล้วพับอีกครึ่งอันนี้หลังจากนั้นนะครับก่อนจะพับครึ่งอีกครึ่งหนึ่งนะครับแนะนำก็คือควรเอาถุงเสานะครับเพราะเสาเนี่ยจะเล็กกว่าถุงใส่นิดนึงมาวัดก่อนพอวัดได้ระดับแล้วนะครับแล้วก็พับไปเลยอันนี้คือผมพับตามความเคยชินของผมนะฮะถ้ามันใหญ่ก็พับลงไปอีกครึ่งนึงนิดนึงครับอันนี้จะใหญ่กว่านิดนึงถ้ามันใหญ่นะครับแล้วก็พับเกยไปหน่อยเกยไปฝั่งนู้นหน่อยนึงนะครับจากนั้นก็พับครึ่งนะเก็บทำความสะอาดให้เรียบร้อยได้ลมหน่อยนะครับจากนั้นก็พับครึ่งอีกทีนึงคือถ้าบุคคลทั่วไปก็จะม้วนจากฝั่งนี้ไปทางนู้นนะครับเพื่อไล่ลมออกแต่ว่าคืออันนี้คือผมชำนาญแล้วเราก็ต้องใช้ข้อมูลนิดนึงนะฮะเนี่ยแล้วก็วางอุปกรณ์ที่แถมมาให้ที่มีนะไม่ได้ขนาดสมอบกเชือกทุกอย่างนะครับจากนั้นนะครับเอาตัวเสาเนี่ยฮะวางตรงปลายเลยครับกดลงไปเลยครับใช้ข้อมือนะครับเน้นข้อมือไล่ลมไปก่อนหนึ่งก่อนใช้ข้อมือกดแล้วก็หัวเข่าช่วยอีกทีนึงก็ได้นะมันจะลำบากช่วงนี้ครับลมมันก็จะดันดันหน่อยเราอาจจะพับสักสองรอบก็ได้ครับแต่ถ้าเราชำนาญก็รอบเดียวก็ได้ครับใช้หัวเข่าช่วยนะครับข้อมือกดออกแรงนิดนึงครับโอ้เสียงนะคือเสียงลมนะครับไม่ใช่เสียงตดครับปึ๊บจากนั้นเราก็ใช้หัวเข่าล็อกไว้ก่อนจะผูกเชือกนะฮะหัวเข่าล็อกไว้ก่อนนะครับเพราะถ้าเราปล่อยปึ๊บคลายปึ๊บนี่ลมมันก็จะออกก็จะทำให้มันพองขึ้นจับไว้หน่อยครับนี่พื้นที่มันไม่เอื้ออำนวยกลับมาล็อกไปก่อนมัดสำหรับข้อดีของเต็นท์สนามเดินป่ารุ่นใหม่นะครับถุงบรรจุนะครับเราจะเป็นซิปนะจะขยายไซส์ให้ใหญ่กว่าปกติที่มาแต่เมื่อรุ่นสมัยก่อนจะเป็นหูรูดซึ่งมันจะบังคับตัวเองเข้ามันจะยากคือวิธีการใส่นะซิปฝั่งนี้มันจะสุดนะครับฝั่งนี้มันก็จะตันอยู่ตรงนี้แล้วคนใส่ฝั่งนี้ฮะใส่ดันหัวเข้าไปเนี่ยสวมเข้าไปก่อนปึ๊บแล้วก็นอนลงไม่ใช่ตัวเรานอนนะครับนอนถุงเล็กไหมครับเนี่ยเนี่ยฮะรูดปิดเลยโอ้หลวมเลยครับเนี่ยฮะไม่ต้องห่วงครับนี่ครับของสนามเดินป่าเราขยายใช้ถุงมาให้แน่นอนครับจากเต็นท์บางคนนะครับจากเต็นท์รุ่นออร่าบีจะไกลเวลาพับเก็บก็จะกลายเป็นลากูน่าลากูน่าไดเนอร์นะครับใหญ่เป็นไงครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับวิธีการพับเก็บเต็นท์ออร่าบีออร่าซีรีส์ใช้วิธีการเดียวกันครับสังเกตง่ายๆใช้วิธีการเดียวกันไล่ลมให้ได้ครับเปิดทิ้งเปิดหน้าต่างไว้เพื่อจะไล่ลมง่ายขึ้นคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณมากนะครับ
23ขอบคุณครับ